สวัสดีค่ะพี่กุ้งโกเฉยเองนะคะอันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากกดแก้มฝั่งนี้นะคะ YouTube ไม่ได้ลงนะคะก็คืออันนี้พี่กุ้งไลฟ์สดใครอยากเห็นพี่กุ้งกดฝั่งนี้นะคะให้ไปดูที่เพจพี่กุ้งกดสิวนะพี่กุ้งไลฟ์สดนะคะอันนี้มาอัดตรงนี้นะคะกรณีนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าต้องชำนาญจริงๆนะคะถึงจะสามารถกดได้นะคะแล้วก็น้องไม่ได้เสริมนะคะอันนี้คือจมูกจริงนะคะพี่กุ้งก็เลยจัดเคลียร์ให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้คือเคสรีวิวของพี่กุ้งนะคะน้องกันนะคะน้องกันเคสรีวิวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้จะกดครึ่งนะคะนิดนึงนะลูกคือต้องชำนาญนะคะไม่ชำนาญจะไม่แนะนำแล้วก็ห้ามกดเองเด็ดขาดนะคะที่พี่กุ้งแจ้งว่าห้ามกดเองเพราะว่าพี่กุ้งเป็นห่วงค่ะถูกต้องค่ะมันจะออกแบบนี้เลยขออนุญาตเช็ดก่อนเนาะในร้านลูกค้าแล้วก็บอกมาไม่ใช่พี่กุ้งไม่ฟังนะลูกพี่กุ้งมีเทคนิคของพี่กุ้งนิดนึงนะคะมันก็คือช่องทางการตลาดบางจุดนะคะอันไหนที่กดเล่าออกได้ก็จะทำให้เห็นอันไหนที่กดแล้วต้องวางก็จะทำให้เห็นนิดนึงนะคะขอนิดนึงพวกนี้กดแล้วหายเลยเห็นเคสน้องกันคิดถึงน้องโด่งใช่ไหมนิดนึงนะลูกเหนื่อยใช่เนี่ยเหนื่อยมากไม่อยากกดแรงมากออกแล้วทุกคนลุ้นไปด้วยแน่เลยออกแล้วค่ะนี่นะคะจมูกเสริมทำไม่ได้นะคะยิ่งก็เป็นห่วงอีกแล้วค่ะใช่นะเห็นไหมพอเราออกนะคะมันจะเป็นจุดที่โล่งมากนี่จะพี่ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวขอหามุมก่อนนะทำไมลงเยอะจัง1 2 3โหได้หมดทั้งแผ่นเลยหนึ่งสองกดช้าหน่อยนะพอตรงนี้ต้องระวังตรงนี้เห็นไหมอย่ารำคาญเวลาพูดค่ะเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้จริงๆแล้วเขาก็ทักมาถามว่ากดแล้วจะเป็นรอยเป็นหลุมอักเสบไหมเขาก็ไม่กล้ากดพี่กุ้งก็จะช่วยแจ้งให้ว่าเป็นรอยเป็นหลุมไหมคะบางไหมคะพี่พิษไม่บางค่ะนี่ดังนั้นกดก็หายค่ะตรงนี้คือต้องชำนาญจริงๆนะคะเพราะว่ามันจะลื่นถูกต้องดูหน้าผากอันนี้คือกดจมูกให้เห็นการลงน้ำหนักมือที่จมูกจะไม่ได้ลงหนักมากนะคะเพราะว่ารู้ว่าจมูกคือกระดูกอ่อนลงสะกิดนิดเดียวเจ็บไหมลูกไม่ครับไม่นะได้อยู่ใช่ไหมครับนิดนึงนะลูกนะที่เป็นเม็ดอุดตันถึงจะกดนะคะถูกเส้นคุ้มกดไม่ได้ถูกต้องค่ะลูกรับน้ำตานิดหน่อยนิดนึงนะลูกนะหายใจไม่ออกบอกนะลูกเห็นไหมพอเรากดมันก็เลี่ยมเลยลูกเนื้อค่อนข้างบางแล้วนะคะพี่กุ้งใช่ใช่ค่ะมันเป็นกระดูกอ่อนลงมันไม่ใช่ว่าคือฉันจะปึ๊กปึ๊กได้เลยพี่กุ้งต้องกดแบบมีจังหวะแล้วมันก็เจ็บมากเห็นไหมพอออกเป็นตอๆก็หายแล
แล้วก็ไม่ได้ว่าต้องกดได้ทุกคนนะคะไม่ใช่ว่ากดได้ทุกกรณีนะคะอันนี้คือขออนุญาตนะคะแจ้งก่อนนะคะนี่คือกดที่จมูกนะคะหลังจากการเคลียร์สิวเสร็จแล้วพี่ปุ้มแนะนำนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวหลังจากการกดสิวด้วยน้ำตบผักเอนไซม์พืชนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะแล้วก็มาร์กด้วยนะคะ